มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลไทยจะร่วมลงทุนกับรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลจีนจะมีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้และเมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขนาดไหนติดตามจากคุณพีรวัตรอัธนาคค่ะคุณผู้ชมครับในอนาคตการเดินทางไปกลับกรุงเทพต่างจังหวัดอาจจะประหยัดเวลาได้มากกว่าเท่าตัวนะครับหลังจากรัฐบาลไทยเดินหน้าลงทุนรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงร่วมกันกับรัฐบาลจีนและรัฐบาลญี่ปุ่นแบบนี้ครับมาดูทีละฝั่งเลยนะครับเริ่มจากด้านซ้ายมือของผมนี่คือรถไฟกึ่งความเร็วสูงหรือที่เรียกว่ามินิไฮสปีดเทรนครับในโครงการรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลไทยก่อสร้างร่วมกันกับรัฐบาลจีนส่วนด้านขวามือของผมนี้นะครับนี่คือรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทยก่อสร้างร่วมกันกับรัฐบาลญี่ปุ่นคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับในทีละฝากฝั่งเริ่มจากรถไฟทางคู่ก่อนครับเบื้องต้นนั้นคาดการว่ารถไฟที่จะนำมาใช้ในโครงการรถไฟทางคู่จะเป็นรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับรถไฟความเร็วสูงจะนำรถไฟหัวกระสุนมาใช้ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จะเป็นเทคโนโลยีประเภทไหนและใครเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างรถไฟทางคู่นั้นนะครับคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีบางส่วนเท่านั้นที่เหลือทั้งหมดรัฐบาลจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนขนาดทางที่ใช้ครับจะใช้ทางขนาดมาตรฐานที่ 1.435 เมตรหรือที่เรียกว่า Standard Gauge นั่นเองครับในขณะที่รถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟความเร็วสูงนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดโดยจะนำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นมาพัฒนาแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยส่วนขนาดทางที่ใช้คือ 1.435 เมตรเช่นเดียวกันครับสำหรับทางรถไฟที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ในส่วนของรถไฟทางคู่เบื้องต้นกำหนดแผนการดำเนินการก่อสร้างแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับระยะทางรวม873กิโลเมตรช่วงแรกกรุงเทพแก่งคอยระยะทาง133กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้และเปิดให้บริการได้ภายในปี2561ช่วงที่2แก่งคอยมาบตาพุธระยะทาง 246.5 กิโลเมตรยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือเรื่องของพื้นที่และเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วงที่3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง 138.5 กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้และช่วงที่4นครราชสีมาหนองคายระยะทาง355กิโลเมตรจะเริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2559ครับขณะที่รถไฟความเร็วสูงตามการลงนามความร่วมมือในเบื้องต้นจะก่อสร้างในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง715กิโลเมตรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี2559ส่วนเส้นทางกาญจนบุรีกรุงเทพอรัญญประเทศและกรุงเทพแหลมฉบังระยะทาง574กิโลเมตรยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของความเร็วที่ใช้สำหรับรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงกันบ้างนะครับในส่วนของรถไฟทางคู่นี้ครับรัฐบาลไทยกำหนดความเร็วสูงสุดเอาไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากเปรียบเทียบกันกับรถไฟไทยในปัจจุบันความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าในอนาคตถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังแก่งคอยจากเดิมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็จะปรับลดระยะเวลาลงเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับคราวนี้ครับมาดูในฝั่งรถไฟความเร็วสูงกันบ้างสำหรับรถไฟความเร็วสูงนี้นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ250ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่รัฐบาลไทยกำหนดความเร็วสูงสุดเอาไว้ที่ตัวเลขประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าหากว่าในอนาคตคุณผู้ชมต้องการจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำธุระที่เชียงใหม่นะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากเดิมนั้นเคยใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงก็จะร่นระยะเวลาลงเหลือเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นครับนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงนอกจากจะประหยัดเรื่องของระยะเวลาสำหรับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกด้านหนึ่งก็คือเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าครับเพราะว่าช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง
และถือว่าเป็นไปตามแผนในการผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนครับ